ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันซัดอยากรู้ทำไมดาราชอบโหนลั่นพวกผมก็รักไม่แพ้กันไม่เห็นต้องโชว์นายวันอยู่บำรุงส.ส.พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าอยากรู้จังทำไมนักแสดงนักร้องส่วนใหญ่ชอบประกาศตัวว่ารักสถาบันพวกผมที่เป็นประชาชนก็รักสถาบันไม่แพ้พวกคุณไม่เห็นต้องประกาศโชว์เลยแฮชแท็กไอ้หอยไอ้โหนสำหรับนายวันอยู่บำรุงอายุ44ปีเป็นบุตรชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตบางบอนในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่.com